สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาบิดามารดาครูจูหลิงป่งกันมูลค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พร้อมกล่าวเชิดชูครูจูหลิงและครูวีรชนผู้ล่วงลับจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ว่านับเป็นเวลากว่า14ปีของการสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาที่เปรียบไปด้วยจิตวิญญาณและความรักในอาชีพของความเป็นครูครูจูหลิงต้องออกจากบ้านเกิดของตนในพื้นที่ภาคเหนือสุดของประเทศไปสู่พื้นที่ตอนใต้เพื่ออุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือเด็กๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับความรู้เทียบเท่ากับเด็กในภูมิภาคอื่นๆนับเป็นความเสียสละและสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแม่พิมพ์ของชาติอย่างแท้จริงที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่นายศูนย์และนางคำมีปงกันมูลบิดามารดาของครูจูหลิงปงกันมูลจำนวน 2,742,000 บาทในส่วนรายที่เหลือรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตต่อไปค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครอบครัวจูหลิงปงกันมูลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนับเป็นเวลากว่า14ปีของการสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณและความรักในอาชีพของความเป็นครูครูจูหลิงต้องออกจากบ้านเกิดของตนจากพื้นที่ตอนเหนือสุดของประเทศไปสู่พื้นที่ตอนใต้ด้วยอุดมการณ์ที่จะช่วยเหลือเด็กๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รับความรู้เทียบเท่ากับเด็กในภูมิภาคอื่นๆนับเป็นความเสียสละยิ่งใหญ่นะครับในการที่ให้ได้รับความรู้เทียบเท่ากับทุกภูมิภาคและสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแม่พิมพ์ของชาติอย่างแท้จริงที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้เร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรการศึกษาที่รับผลกระทบโดยในวันนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่บิดามารดาของครูจูหลิงจำนวน 2,742,000 บาทในส่วนรายที่เหลือก็จะเร่งดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตในระดับต่อไปในนามของนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือทายาทครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างเรียบร้อยในครั้งนี้โอกาสนี้ผมขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจต่อเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนโดยเฉพาะในที่ห่างไกลและขอแสดงความยินดีกับการทำหน้าที่ของท่านด้วยความเสียสละกล้าหาญนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งและขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อญาติของครูวีชนผู้เสียชีวิตทุกท่านสุดท้ายนี้ผมขอไว้อาลัยและขอให้อานิสงส์แห่งคุณความดีจงเป็นกำลังหนุนนำดวงวิญญาณของครูวีรชนผู้ล่วงลับทุกท่านจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพขอขอบคุณครับสำหรับทางด้านนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีมอบเงินให้กับบิดามารดาครูจูหลิงป่งกันมูลว่ากระทรวงศึกษาธิการได้มอบเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวครูจูหลิงซึ่งรัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการศึกษาโดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการติดตามเร่งรัดให้ความช่วยเหลือเยียวยาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิต
และขณะนี้ค่ะมีการอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจำนวน14รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,182,000 บาทค่ะในส่วนของบิดามารดาครูจูหลิงนะคะได้มอบเงินจำนวน 2,742,000 บาทซึ่งเป็นการมอบในส่วนที่เหลือจากที่เคยมอบไปแล้วและหลังจากนี้จะมีการดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาทผู้เสียชีวิตอีก13รายค่ะวันนี้ก็คือก็ได้มามอบเงินเยียวยาให้กับคุณครูจุลินนะคะแล้วก็ซึ่งรัฐบาลเองท่านนายกเองนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณครูซึ่งต้องทำงานด้วยความเสียสละแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ไม่มีความสงบหรือในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะคะซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่นะคะซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลเองก็ได้ให้กระทรวงศึกษาธิการก็ได้เร่งรัดนะคะในกระบวนการต่างๆเพื่อที่จะได้เยียวยานะคะความเพื่อจะดูแลแล้วก็ให้กำลังใจเยียวยาในเรื่องของความสูญเสียให้กับครอบครัวของคุณครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็มีกว่า162รายนะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยกระทรวงเองก็ได้มีการคัดในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะขณะนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยที่ได้มีการจัดและกำลังจะลงไปที่จะปัตตานีนะคะอีกประมาณ13รายใช่ไหมท่านประหลัดค่ะ13รายประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะคะเราก็จะเร่งที่จะได้นำเงินมอบตรงนี้ไปเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษาซึ่งก็ครอบครัวละ4ล้านบาทซึ่งก็เป็นการให้โดยการได้มีการหักจากส่วนที่อาจจะได้มีการรับมีบางส่วนที่ได้มีการรับมอบไปแล้วนะคะก็จะได้มีการดำเนินส่วนที่เหลือต่อไปในการที่จะให้เยียวยาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูที่ต้องทำงานกับด่านหน้านะคะ